ูดถึงเรื่องของสมรภูมิสงครามไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะล้างร่องรอยหลังจากที่เกิดสงครามในพื้นที่ต่างๆเนี่ยสิ่งที่ยังค้างอยู่ก็คือบรรดาทุ่นระเบิดนะคะคุณผู้ชมวันที่4เมษายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นวันทุ่นระเบิดสากลค่ะแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยของเราก็ยังมีการที่จะกำจัดทุ่นระเบิดอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่ายังมีเขตแนวชายแดนเฉพาะไทยกัมพูชาเนี่ยมีทุ่นระเบิดอยู่อีกมากมายใช่แล้วค่ะเรามาติดตามรายงานนี้กันนะคะว่าจะมีการดูแลแล้วก็มีการช่วยกันนำทุ่นระเบิดออกจากพื้นที่ได้อย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานค่ะปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีทุ่นระเบิดที่ใช้งานได้ฝังอยู่ตามแนวชายแดนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะด้านที่ติดกับประเทศกัมพูชาคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 422.6 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นสิ่งตกค้างจากการสู้รบในหลายยุคสมัยด้วยกันอันเกิดจากความขัดแย้งของประเทศเพื่อนบ้านที่การต่อสู้ต่างๆมักล้ำเข้ามาในประเทศไทยทั้งสิ้นแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมักเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์กว่า 3,500 คนซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่4เมษายนของทุกปีเป็นวันทุ่นระเบิดสากลเพื่อให้ภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนตระหนักถึงอันตรายดังกล่าวทำให้หลากหลายประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยนี้ขึ้นมาแม้จะผ่านวันเวลาดังกล่าวมาแล้วแต่การทำงานร่วมกันในแต่ละประเทศตามอนุสัญญายังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องพลโทประสบชัยกงบุราณผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยกล่าวว่าโครงการกวาดล้างทุ่นระเบิดดำเนินมากว่า20ปีโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ความรู้และงบประมาณปัจจุบันการทำลายทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องทำให้มีพื้นที่ที่คงเหลืออยู่ประมาณ400กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดเนี่ยถึง 2,577 ตารางกิโลเมตรซึ่งไม่น้อยเลยนะครับนับว่าเป็นประเทศที่ประสบปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ดำเนินการมา20ปีแล้วล่ะนะครับเกือบ20ปีนะครับ17ปีเพราะนั้นก็สิ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราสามารถที่จะส่งมอบพื้นที่2,577เนี่ยกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรแล้วนะครับก็ยังคงเหลือไม่มากนักนะครับประมาณ500กว่าตารางกิโลเมตรที่เราจะต้องทำการเก็บกู้ต่อไปส่งมอบในที่นี้ก็คือกำจัดระเบิดหมดแล้วส่งมอบให้ประชาชนส่งมอบให้กับประชาชนและหน่วยงานหน่วยปกครองในพื้นที่ครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะใช้เข้าประโยชน์ได้เลยนะครับเชื่อมั่นว่าในระยะเวลา6ปีนับจากนี้จะทำให้ผู้อาศัยตามแนวชายแดนมีชีวิตที่ปลอดภัยปรุณชัยศรีทาถ่ายภาพสรทัณเหมพิพัฒน์ทีมข่าวนิวทีวีรายงานไปที่ตราดแล้วก็มีสันเขาที่ติดกับกัมพูชาเขาบอกว่าอย่าไปเดินเลยนะทางภูเขาเนี่ยยังมีทุ่นระเบิดอยู่อีกมากมายโอ้โหเพียบเลยใช่ไหมน่ากลัวจริงๆ